ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะก็มาเปลี่ยนแนวบ้างหน่อยมาถ่ายวีโรดเดอร์วันนี้เขาฮิตกันอยู่นะครับเมื่อก่อนก็เป็น920ครับ930แต่ส่วนมากถ้าใช้ดีก็ต้อง920ครับมากเลยครับสมัยก่อนถ้าเป็นบริษัทผมที่ครับงานผมที่ครับส่วนมากเขาจะใช้920นะครับสมัยก่อนครับตู้แอร์ไม่มีครับสมัยก่อนเป็นอากาศเพียวๆครับจากธรรมชาติเลยแอร์ธรรมชาติพอเทคโนโลยีเข้ามานะครับโมเดลใหม่ๆครับมีตู้แอร์ครับคนขับก็สบายขึ้นเยอะครับก็อยากทำงานมากขึ้นอันนี้ก็วิ่งด้วย6ล้อครับพอดีส่วนมากก็จะเป็น Isuzu นะครับ2 4นะครับนี่ก็รุ่น924 H นะครับแรงเหลือๆครับดันเมื่อกี้มันก็รถวิ่งอยู่ก็ที่ตักของไมโครก็อยู่ที่ประมาณ500เมตรนะครับที่ผมถ่ายคลิปสอนให้ชมนะครับแกเอาดินจากสันเขื่อนนะครับมันก็ผมทำเป็นที่ค้าขายนะครับแล้วก็เป็นตลาดหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมมาหลายวันนะหลายเดือนแล้วนะครับมันก็สูงอยู่นะครับเทวครับประมาณ 6-7 เมตรได้นะ8เมตรนะถ้าเป็นแมคโครก็สุดเพิ่มนะสโลปเลยสมบูรณ์ครับกันนะยอดเยี่ยมกันสวยอยู่สวยอยู่ว่าอยู่ในระดับหนึ่งเลยครับเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นแท็กเตอร์นะครับเคยดันนะก็เปลี่ยนจากแท็กเตอร์เป็นวีโรเตอร์นะรถตักล้อยางนะรถตักล้อยางมันจะเร็วกว่านะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแท็กเตอร์มันจะช้าหน่อยนะภาคใต้ครับบริษัทใหญ่ๆครับที่มีการผมที่ส่วนมากก็จะใช้รุ่นนี้กันนะครับแคทก็อยู่ที่ต่างๆรุ่นนะครับบางคนก็328บ้างครับที่อยู่ที่รุ่นๆนะสไตล์ชอบแต่ว่าทรงแบบก็เหมือนเดิมนะครับแบบนี้เหมือนกันเลยต่างกันที่รุ่นนะครับแล้วก็ซีซีครับความแรงครับหรือว่าแรงครับในการดันนะของเครื่องยนต์ลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวก็6ล้อวิ่งอยู่3คันนะครับเป็น Isuzu 2ครับแล้วก็ Victor 1ครับโอ้จัดเต็มเหมือนกันนะวิ่งครับแล้วก็ต้องปรับอีกนะครับพื้นที่ครับต้องให้เท่าที่เขาพื้นของ
ระดับพื้นของถนนครับนี่เป็นวิสเตอร์นะครับโอ้มาดูกันครับเสียวรู้ไม่เสียวนะครับ8เมตรนะครับขับผ่านนี่ก็หงายท้องเลยนะครับมาอีกคันหนึ่งครับเป็น2 4ดูว่าอันนี้จะเสียวแค่ไหนนะครับมาแรงเลยดินก็มียุบยุบอยู่นะเรียบร้อยนะครับเดียวนะครับนั้นก็ท่อจะลั่นด้วยนะครับท่อซิ่งด้วยตอนนี้ก็มาอีกนี่ก็สายท่อซิ่งครับดูครับควันดำติดดำแล้วฟุ้งเลยฝุ่นยกเนี่ยมายกแรงแรงนี่หงายท้องได้เลยผ่านไปอันหนึ่งสองทีสามทีอันนี้ดำ 3.8 นี่มาความยาวโอ้ติด
ดำแล้วนะน่าจะหยุดหรือเปล่านะพักเที่ยงนี่นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ไปที่แมคโครนะครับถ้ายังไงนะครับเดี๋ยวที่เขาตักครับเห็นเขาใช้ซันเวิร์ดครับ 150E นะครับมาเปลี่ยนกับ200นะครับเมื่อวาน200ก็ย้ายไปไหนแล้วไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวต้องถามทีมงานนะครับเดี๋ยว